สุดเช้าปิดฉากบุดด้าบอยถูกตำรวจจับกุมข้อหาข่มขืนเหล่าสาวกอวสานบุดด้าบอยถูกตำรวจจับกุมคาบ้านในข้อหาข่มขืนลักพาตัวสาวกพระพุทธเจ้าหลังหลบหนีนาน3ปีสำนักข่าวต่างประเทศ CNN รายงานว่านายรามบาฮาดูบัมจันหรือเป็นที่รู้จักในนามพระพุทธเจ้าน้อยหรือบุดด้าบอยถูกตำรวจเนปาลจับกุมตัวข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวและเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสาวกอย่างน้อย4คนที่บ้านของเขาในเขตเทศบาลพุทธานินกันทะเมืองกาดมานดุซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยภาพประกอบตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายบำจันที่ชานกรุงกาดมานดุข้อหาล่วงละเมิดทางเพศสาวกหลังเจ้าตัวหลบซ่อนตัวอยู่หลายปีซึ่งขณะเข้าจับกุมนายบำจันพยายามที่จะกระโดดลงจากชั้น2ของอาคารที่พักแต่เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวเอาไว้ได้สำเร็จและถูกคุมตัวในที่สุดภาพประกอบนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางเป็นเงินสดมูลค่า 227,000 ดอลลาร์หรือราว 7.9 ล้านบาทและเงินสกุลต่างประเทศมูลค่า 23,000 ดอลลาร์หรือราว 800,000 บาทรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือจำนวนมากแล็ปท็อปและแท็บเล็ตอีกจำนวน5เครื่องอย่างไรก็ตามนายบอมจันได้รับการขนานนามว่าบุดด้าบอยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี2548จากการบำเพ็ญเพียรที่เจ้าตัวอ้างว่านั่งสมาธิเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่รับประทานอาหารและน้ำรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดภาพประกอบขณะเดียวกันฉายาบุดด้าบอยของนายบอมจันช่วยให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นทำให้มีผู้คนหลายพันคนจากทั่วประเทศจนไปถึงประเทศเพื่อนบ้านในอินเดียหลั่งไหลเข้ามาพบเขาระหว่างที่เขาอยู่ในป่าจากนั้นในอีก2ปีต่อมานายบอมจันทำการเทศให้กับสาวกเป็นครั้งแรกและดึงดูดผู้ฟังประมาณ 3,000 คนต่อมาเขาและสาวกได้จัดตั้งเครือข่ายอาสมทั่วเนปาลเพื่ออุทิศให้กับคำสอนของเขาภาพประกอบทั้งนี้ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดและการประพฤติมิชอบย้อนหลังไปกว่า10ปีนับตั้งแต่ปี2553เขาถูกยื่นฟ้องหลาย10ครั้งเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายมีการระบุว่าเขาทุบตีเหยื่อซึ่งเป็นผู้ติดตามทั้งยังมีแม่ชีวัย18ปีอ้างว่าถูกเขาข่มขืนที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อปี2561และในปีถัดมามีรายงานว่าสาวก4รายของเขาหายตัวไปจากอาสมแห่งหนึ่งซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบชะตากรรมอาจารย์แมนชี้ลงนะดากทองเป็นศาสตร์เก่าแก่อย่างหนึ่งเผยสิทธิ์บางคนขอให้ทำมากกว่านี้อาจารย์แมนชี้ลงนะดากทองเป็นศาสตร์เก่าแก่อย่างหนึ่งยินดีให้ตรวจสอบมั่นใจไม่มีอะไรเสียหายเผยสิทธิ์บางคนขอให้ทำมากกว่านี้อีกเมื่อเวลา15:30 นวันที่11มกราคมอาจารย์แมนเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงการทำพิธีลงนะในที่ลับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในโลกโซเชียลถึงความเหมาะสมว่าสามารถทำได้หรือไม่อาจารย์แมนกล่าวว่าสำหรับคลิปที่หลายคนเห็นที่ลงนะหน้าทองในที่ลับใช้ปากเป่าใช้ลิ้นเลียนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำพิธีแล้วโดยก่อนหน้านี้ก็ท่องคาถาทำพิธีตามปกติผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปเจาะจงให้อาจารย์ทำแบบนี้ซึ่งเราก็ยินดีทำให้เพราะอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถทำได้โดยก่อนทำพิธีลูกศิษย์ก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำแบบนี้บางครั้งมีลูกศิษย์บางคนขอให้เราทำมากกว่านี้อีกบางคนถามว่าจะต้องมีอะไรกับอาจารย์ด้วยไหมเพราะก่อนหน้านี้ที่เขาทำพิธีกับอาจารย์บางคนก็ให้ทำแบบนี้ซึ่งตนก็จะปฏิเสธเพราะมองว่าเกินขอบเขตมากเกินไปลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่มาหามักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องการสิ่งของต้องการอะไรให้ได้ดั่งใจ
ก็มักจะมาขอให้อาจารย์ทำพิธีที่อาจารย์ทำเป็นศาสตร์ของแต่ละอาจารย์ที่ศึกษาและคิดค้นขึ้นมาอย่างศาสตร์ของอาจารย์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่และมีมานานแล้วแต่เอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยกรณีที่ใช้ลิ้นแตะปากเป่าก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของสำนักตนเองถ้าหากว่าหลังจากนี้มีหน่วยงานที่อยากจะมาตรวจสอบอาจารย์ยินดีให้ตรวจสอบและมองว่าอนาคตก็จะไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรแต่จะตั้งใจทำดีกว่าเดิมอ่านข่าวอาจารย์แมนเปิดใจลงนะในที่ลับไม่ใช่คอนเทนต์คนดังคนในวงการบันเทิงก็ทำด้วยอ่านข่าววิจารณ์ยับทำพิธีลงนะดากทองอาจารย์จัดเต็มทั้งเป่าทั้งเลียดูแล้วขมคอสาวแชร์ภาพงานแต่งพี่สาวผ่านไป8ปีตอนนี้ได้เป็นเจ้าสาวส่วนเจ้าบ่าวคือพี่เขยวัยร่างสาวอินโดนีเซียแชร์ภาพเคยร่วมงานแต่งพี่สาวพี่เขยผ่านไป8ปีตอนนี้ได้เป็นเจ้าสาวส่วนเจ้าบ่าวคือพี่เขยพร้อมเผยเหตุผลชวนซึ้งเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวของซินตาเจ้าสาววัย21ปีจากกาลิมันตันตะวันออกของอินโดนีเซียได้กลายเป็นไวรัลเมื่อเธอโพสต์ว่าเจ้าบ่าวของเธอไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นพี่เขยของเธอเองโดยซินตาได้แชร์ภาพงานแต่งของพี่สาวที่จัดขึ้นในปี2558ตอนนั้นเธอได้ไปร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายรูปอยู่ข้างๆพี่สาวจากนั้นในปี2566ซินตาก็ได้เลื่อนสถานะจากน้องภรรยากลายมาเป็นภรรยาเสียเองซินตาให้สัมภาษณ์ว่าในปี2558พี่สาวของเธอได้แต่งงานกับรังกาพี่เขยแฟนหนุ่มที่คบหาตั้งแต่สมัยเรียนหลังจากแต่งงาน1ปีพวกเขามีลูกชายด้วยกัน1คนอย่างไรก็ตามแม้จะรักกันมากเพียงใดแต่ต้องพ่ายแพ้ให้กับความตายพี่สาวของฉันแต่งงานในปี2558และมีลูกชายในปี2559พวกเขาคบกันตั้งแต่ปี2553จนกระทั่งความตายพรากพวกเขาจากกันซินตากล่าวงานแต่งพี่สาวกับพี่เขยในปี2558เมื่อเดือนตุลาคมของปี2564พี่สาวของซินตาได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะลุกลามซึ่งพี่สาวของเธอรับรู้ว่ามีก้อนเนื้ออยู่ตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่เนื่องจากช่วงนั้นสถานการณ์โควิด-19ค่อนข้างรุนแรงพี่สาวจึงไม่กล้าไปโรงพยาบาลขณะนั้นพี่สาวต้องรับเคมีบำบัดและการรักษาอื่นๆทำให้ผมร่วงหมดทั้งศีรษะซึ่งรังกาไม่ได้รังเกียจหรือทอดทิ้งพี่สาวไปไหนและเขาก็เต็มใจโกนผมเพื่อที่จะเป็นเหมือนภรรยาอย่างไรก็ตามหนึ่งปีต่อมาพี่สาวของเธอก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบตอนนั้นฉันเรียนมหาวิทยาลัยเลยไม่ได้อยู่กับพี่สาวนักแต่ฉันมักจะได้ยินข่าวจากพ่อแม่ซึ่งช่วงนั้นฉันไม่ได้คุยกับพี่เขยเลยสิ่งเดียวที่ฉันรับรู้คือเขารักพี่สาวของฉันมากเขาดูเศร้าและเสียใจนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ดูแลลูกชายมาโดยลำพังซินตากล่าวงานแต่งของซินตาในปี2566ในเวลาต่อมาพ่อของรังกาได้ถามพ่อแม่ของซินตาว่าพวกท่านจะยินดีหรือไม่หากจะให้ซินตาแต่งงานกับรังกาเพื่อที่ซินตาจะสามารถดูแลลูกของพี่สาวต่อไปได้ด้านซินตานั้นค่อนข้างลำบากใจข้อแรกคือเธอกำลังเรียนมหาวิทยาลัยข้อ2คือเธอรักหลานชายก็จริงแต่เธอก็กังวลเรื่องการใช้ชีวิตคู่กับพี่เขยจนกระทั่งในเดือนกันยายนปี2566เธอได้ตกลงยอมรับข้อเสนองานแต่งจึงถูกขึ้นในวันที่17ตุลาคมของปีเดียวกันซินตาไม่คาดคิดมาก่อนว่าการอัปโหลดเรื่องราวความรักของเธอนั้นจะเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลได้ขนาดนี้และแน่นอนว่ามันมีความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบมากมายฉันมีความสุขเพราะฉันสามารถทำตามคำสั่งของพี่สาวได้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าโพสต์นี้จะเป็นไวรัลเพราะในตอนแรกฉันโพสต์เพื่อความสนุกสนาน
แต่กลับกลายเป็นว่ามีความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบมากมายซินตากล่าวขอบคุณที่มาติ๊กต็อก